ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการยืดกล้ามเนื้อต้นแขนนะคะทางด้านหน้านะคะแล้วก็ข้อไหล่ทางด้านหน้าบริเวณแถบนี้นะคะสำหรับท่านี้เริ่มต้นนะคือยืนตรงขาที่ระดับไหล่นิดนะคะจากนั้นมือไปทางด้านหลังทั้งสองข้างประสานมือกันไว้จากนั้นค่อยๆพลิกฝ่ามือหันออกจากตัวค่อยๆยกแขนขึ้นตัวตรงนะคะหลังเราจะต้องไม่ค่อมนะคะจนรู้สึกว่าตึงด้านหน้าต้นแขนแล้วก็ข้อไหล่หน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อข้อไหล่ทางด้านหลังแล้วก็ต้นแขนทางด้านหลังบริเวณแถบนี้นะคะสำหรับข้างขวานะคะแขนขวาเหยียดตรงจากนั้นพับแขนมาชิดลำตัวใช้แขนข้างซ้ายออกแรงดันให้แขนขวาเราแนบเข้าลำตัวมากยิ่งขึ้นจนรู้สึกตึงจากนั้นนับค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเป็นแขนข้างซ้ายนะคะยกแขนซ้ายเหยียดตรงพับแขนเข้ามาแนบชิดตัวใช้แขนขวาดันเข้ามานะคะจนรู้สึกเริ่มตึงทนไหวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10